ดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมที่เคารพครับวันนี้เรายังนำเรื่องราวของการแสดงในงานมหากรรมวัฒนธรรมภาคเหนือนะครับที่แสดงเมื่อวันที่21 22 23เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2552นะครับณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราจะนำเสนอการแสดงของจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์นั้นเป็นจังหวัดที่ถือว่ามีคำขวัญประจำเมืองที่ยิ่งใหญ่ว่าเหล็กงามพีหรือเรื่องเมืองลังสาดหวานบ้านพระยาพิชัยดาบหักถิ่นศักดิ์ใหญ่ของโลกจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นได้ส่งการแสดงชุดไตรภาคีสีอุตรดิตถ์นะครับซึ่งการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่มากมีเรื่องราวของจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างครบถ้วนเลยนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญท่านติดตามชมครับ